คล็ดลับนอนหลับอย่างไรให้ผอมค่ะเมื่อพูดถึงเรื่องการลดน้ำหนักนะคะเรามักจะพูดกันถึงแต่เรื่องการกินอาหารค่ะแล้วก็การออกกำลังกายเท่านั้นเองค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะการนอนนะคะถือเป็นคีย์สำคัญเลยค่ะในเรื่องของการลดน้ำหนักให้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะถ้าคุณนอนหลับได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็คุณสามารถลดน้ำหนักได้ถึง300แคลเลยทีเดียวค่ะสวัสดีค่ะปุ้ย for the app channel เพื่อนใหม่กด subscribe ไลค์กระดิ่งเป็นเพื่อนกันนะคะเพื่อนเก่ากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปุ้ยด้วยค่ะ5วิธีการนอนหลับให้พร้อมนะคะมีเคล็ดลับง่ายๆดังนี้ค่ะ1คุณจะต้องนอนหลับในช่วง4ทุ่มถึง3ค่ะเพราะเป็นช่วงเวลาที่โกรทฮอร์โมนของคุณหลั่งค่ะเขาจะช่วยซ่อมแซมร่างกายของคุณในช่วงเวลานี้ค่ะ2คุณจะต้องนอนหลับให้สนิทเลยนะคะ3ชั่วโมงอย่างน้อยค่ะในช่วงเวลา4ทุ่มถึงตี3นะคะคุณถึงจะน้ำหนักลดลงได้ค่ะ3นอนหลับต่อเนื่องอย่างน้อย7ชั่วโมงค่ะผลงานวิจัยจากอเมริกานะคะระบุว่าคนที่นอนแค่5ชั่วโมงนะคะมีโอกาสอ้วนได้มากถึง 52% ค่ะในขณะคนที่นอนน้อยกว่า4ชั่วโมงนะคะมีโอกาสอ้วนได้สูงถึง 73% ค่ะหรือพูดอีกในหนึ่งก็คือคนที่นอนน้อยมักจะหิวบ่อยค่ะและอ้วนได้ง่ายกว่าค่ะ4การนอนที่ดีนะคะจะนำไปสู่การเบิร์นนะคะหรือเผาผลาญได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะจากการวิจัยพบว่านะคะการนอนให้ได้อย่างน้อย 7-8 ชั่วโมงนะคะและก่อน4ทุ่มค่ะจะทำให้ร่างกายนะคะได้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาค่ะและช่วยฟื้นฟูนะคะร่างกายค่ะและซ่อมแซมนะคะทำให้ระบบเผาผลาญในร่างกายของเรานะคะกลับมาเป็นปกติค่ะ5นะคะคุณควรทานข้าวให้เสร็จนะคะอย่างน้อย3ชั่วโมงนะคะก่อนที่คุณจะนอนค่ะการทานข้าวให้เสร็จนะคะอย่างน้อย3ชั่วโมงก่อนนอนจะทำให้คุณหลับสบายค่ะเนื่องจากร่างกายของคุณไม่ทำงานหนักค่ะเพราะว่าร่างกายของคุณนะคะต้องการเวลาในการเผาผลาญอาหารประมาณ 2-3 ชั่วโมงค่ะหากระยะเวลาระหว่างมื้อเย็นนะคะและเวลานอนค่ะเป็นช่วงระยะเวลาที่สั้นนะคะน้อยกว่า3ชั่วโมงค่ะจะทำให้ร่างกายของคุณนะคะพักผ่อนได้ไม่ดีค่ะนอนหลับไม่สนิทนะคะแล้วก็จะทำให้คุณเกิดไขมันสะสมในร่างกายค่ะอ้วนได้ง่ายขึ้นค่ะจบแล้วนะคะเคล็ดลับ5ข้อนะคะในการนอนหลับแล้วให้คุณผอมลงค่ะหากเพื่อนๆนะคะกำลังลดน้ำหนักอยู่นะคะลองเอาเคล็ดลับเหล่านี้ไปใช้นะคะจะทำให้การลดน้ำหนักของคุณง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะหากใครสนใจเคล็ดลับความงามและสุขภาพของผู้หญิงวัย40บวกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นเพื่อนกันกับปุ้ยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาก่อนสวัสดีค่ะเคล็ดลับสุขภาพและความงามสำหรับผู้หญิงวัย40บวกปุ้ย for the app